เดี๋ยวดูสิมันจะเป็นคำถามที่ทุกคนก็จะถามเหมือนกันหมดแต่ว่าเป็นคำถามที่ต้องตอบเหมือนจริงเสมือนจริงเหมือนสมมติว่าเราไปได้เล่นละครจริงๆในชีวิตจริงแล้วก็รายการอย่างรายการตี12หรือรายการอะไรแต่อะไรเขาเรียกไปสัมภาษณ์หรือรายการเย็นนี้ดูแจ๋วเย็นนี้ดูแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยนะพี่จะเริ่มเลือกใครก่อนดีตึ้งตึง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 วีวีอะไรเนาะวีอะไรเนาะวีอะไรเนาะน้องหรือพี่หรือนายหรือนางสาวอ่ะเลือกเนสก่อนดีกว่าเนส V7 โหป้าแจ๋วมันไม่ให้เนสมีตัวอย่างให้ดูเลยไม่ต้องมีตัวอย่างเธอต้องเป็นหนูทดลองเนสตายแล้วสวัสดีค่ะเนสสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็มาเกี่ยวกับรายการทีวีแล้วก็โปรโมทละครเวทีเรื่องกองมันฮากองมันฮาใช่แล้วค่ะแล้วกองมันฮานี่เป็นละครเรื่องแรกของเนสป่ะครับใช่ค่ะเป็นละครเวทีเรื่องแรกค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสแสดงกับเพื่อนๆที่อยู่ใน 2F9 แล้วก็คุณครูค่ะที่อยู่ในบ้านด้วยแล้วก็คุณป้าแจ๋วก็ได้มาแสดงละครเวทีเรื่องนี้ด้วยค่ะก็เป็นเกียรติและยินดีมากแล้วไม่ทราบว่าคุณเนส V7 ได้รับบทบาทเป็นใครครับของเนสจะเป็น2ตัวละครนะคะก็จะมีเป็นละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นหนังซ้อนหนังค่ะก็คือในเรื่องนี้นี่ละครซ้อนละครละครซ้อนละครค่ะก็คือในละครเรื่องนี้จะเป็นในกองถ่ายอีกทีนึงค่ะแล้วตัวของเนสแสดงเป็นพราวฝันกับเนสก็คือแต่ตัวจริงในละครเนี่ยคือชื่อเนตนะคะเป็นคนที่นิสัยห้าวค่ะเป็นผู้ชายกระดูกกระเดกแล้วก็ไม่มีความเป็นผู้หญิงเอาซะเลยค่ะแต่ต้องมารับบทในละครเรื่องในละครเนี่ยค่ะชื่อว่าพราวฝันซึ่งเป็นหญิงสาวที่มีความอ่อนหวานมากค่ะ แล้วก็ถูกรังแกโดยคุณฤดีและคุณหญิงดารารายค่ะซึ่งรับบทเป็นครูเงาะแล้วก็พี่ไอซ์ค่ะแล้วฉากไหนตั้งแต่ซ้อมละครเรื่องกองมันหามาเนี่ยที่น้องเนสคิดว่ามันยากที่สุดเล่นยากมากเล่นยากมากเลยเหรอคะก็ในคิดว่ามันมีความต่างไปแต่ละอันนะคะมันเท่าๆกันนะคะแบบไม่คิดว่าอันไหนที่แบบยากเกินไปมากมันจะยากกว่าการแค่บทมันยาวกว่ากันนะคะไม่มีอะไรไม่มีฉากไหนเลยที่รู้สึกว่าการตีความยากหรือการแสดงมันยากหรือมีอะไรมันยากมีไหมแต่มันมีตรงให้แก้ค่ะคุณครูเขาให้แก้ฉากที่คุยกับผู้กำกับค่ะที่แบบตอนฉากแรกเลยค่ะต้องมาเถียงกับผู้กำกับอะค่ะก็คือเพิ่งเข้าใจอารมณ์ว่าแบบมันไม่จำเป็นแบบโกรธมากก็คือให้แบบเป็นเอาตัวเองค่ะเป็นความห้าวๆแต่ว่าแบบไม่ได้โกรธแบบจะฆ่ากับผู้กำกับเลยเลยขนาดนี้ค่ะก็ได้ตีความใหม่ที่มันยากเพราะว่าต้องตีความใหม่หรือว่ามันยากตรงที่ว่าเนสเป็นคนที่สีหน้าเนสอะค่ะเวลาพูดอะไรที่แบบมันจริงจังจะแบบหน้าคิ้วขมวดแล้วพอคุณครูเขาเห็นเขาก็บอกว่ามันไม่ได้โกรธขนาดนั้นลองปรับลงมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พอได้ปรับแล้วก็โอเคค่ะอันนี้คือฉากที่คิดว่ายากที่สุดในละครเรื่องนี้แล้วฉากไหนที่ชอบที่สุดฉากที่ชอบที่สุดเหรอคะเนี่ยว่ามันทุกฉากเลยค่ะแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็ฉากที่ตอนซ้อมบทละครค่ะซ้อมบทละครคืออันที่ซ้อมกับนายสว่างค่ะก็ใช่ค่ะอันนั้นมันจะเป็นช่วงที่แบบมันต้องได้มีช่วงที่เราซ้อมแบบเฟกๆก็คือแบบเล่นใหญ่มันฮาค่ะแล้วก็ฉากที่ด่าให้ด่าสวนกับนายสว่างอะค่ะมันเป็นฉากเดียวกันหรือเปล่าใช่ค่ะฉากเดียวกันต่อกันมาเลยค่ะที่มันสนุกเพราะว่ามันได้ใช้อารมณ์ของเราอะค่ะจริงๆอะค่ะแบบการพูดน้ำเสียงอย่างเงี้ยค่ะมัน
ก็คือเนสสบายตรงที่ว่าละครเรื่องนี้เนี่ยไอตัวละครเนสนะคะมันคล้ายกับเนสพอสมควรค่ะในการพูดเนสก็เลยไม่จำแบบไม่ต้องคิดหาต้องเป็นตัวละครนั้นแต่ก็มันก็มีอันที่ต่างกับเนสอยู่ก็เอามารวมกันแล้วมันก็ทำให้เนสเข้าใจง่ายค่ะกับตัวละครนี้ก็เลยสนุกดีค่ะความที่ละครเรื่องนี้เป็นละครเพลงค่ะเนสคิดว่าอะไรยากกว่ากันระหว่างการแสดงแล้วก็การร้องเพลงหรือว่าแสดงแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอะไรยากกว่ากันเนสว่าร้องเพลงอย่างเดียวยากกว่าค่ะเพราะว่าเนสเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์เพลงอย่างลึกซึ้งใช่ไหมคะเวลาร้องเพลงเดียวๆเนี่ยจะเป็นคนตีความยากแต่ว่าถ้ามีการแสดงเข้ามาช่วยอะค่ะเช่นอย่างในเรื่องนี้ใช่ค่ะหรือจะเป็นวีคที่เป็นมีละครอย่างนี้ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะแบบช่วยให้เน็ตเข้าหาเพลงได้ง่ายกว่าเดิมแล้วมันจะช่วยให้เราแบบฟิลตามอารมณ์เพลงนั้นได้ง่ายขึ้นแล้วมันช่วยไหมกับการที่เพลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของแดร์ล็อกในละครเรื่องนี้อย่างเช่นเพลงธีมเนี่ยอ๋อช่วยค่ะเพราะว่าไอ้ฉากแรกใช่ไหมคะที่เน็ตเนี่ยเป็นคนถูกกระทำแล้วมันขึ้นมาตรงท่อนที่แบบบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางมันเป็นที่แบบร้องว่าเราเจออุปสรรคมาขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่ามันเชื่อมดีแล้วก็วีคนี้มันเป็นวีคที่แบบเรียกว่าแบบสุดเจ๋งนะคะเพลงธีมก็แบบต่างไปจากหลายๆเพลงใช่ค่ะแล้วก็มันจะแสดงความเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะคะที่เขาต้องแสดงใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเนสไม่ได้เล่นเป็นเนสเนสคิดว่าตัวละครไหนในละครเรื่องกองมันหาเนี่ยที่เนสอยากจะเล่นที่สุดคนไหนเป็นเล่นเป็นตัวไหนเนสชอบบทของน้ำแข็งค่ะทำไมล่ะครับมันดูแบบว่านิ่งดีค่ะ อยากลองเล่นอะไรที่แบบนิ่งๆอะค่ะใช่ค่ะมันดูนิ่งสงบแล้วมันดูนิ่งใช่ค่ะมันแต่ว่ามันนิ่งมันมีอะไรในนั้นนะคะมีอะไรในตัวคือดูมันท้าทายใช่ค่ะแล้วก็การที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับคือครูง้อแล้วก็ acting coach ต่างๆอย่างชนิดที่ไม่ใช่เรียนละแต่อันนี้เป็นการกำกับแล้วก็นักแสดงแล้วก็ได้ร่วมงานกับนักแสดงประกอบต่างๆว่าจะเป็นครูรักหรือใครแต่ใครเนี่ยเนี่ยรู้สึกยังไงเป็นยังไงว่างกับการที่ได้เริ่มงานที่เกือบจะเหมือนการทำงานแบบ professional เป็นครั้งแรกเนี่ยว่ามันเป็นโอกาสที่แบบดีมากเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสละค่ะก็คือเข้ามาในบ้าน AF เนี่ยได้ทำหลายอย่างที่ไม่เคยทำอะค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายเพราะว่าก็เคยเห็นเยอะค่ะเกี่ยวกับละครเวทีแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนได้มาแสดงเองเราต้องได้โชว์จริงๆแล้วได้ทำงานจริงๆกับคนที่เขาแบบมีประสบการณ์มากๆเนี่ยค่ะ ก็แบบรู้สึกดีใจแต่ว่าตอนแรกๆที่แบบรู้สึกว่าจะได้เล่นละครใช่ไหมคะละครเวทีเนี่ย ก็แบบกลัวๆนะคะว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะบทจะจำได้หรือเปล่าถ้าไปหลงบทอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายคนเขาก็พูดบ่อยว่าถ้าไปหลงบทบนเวทีเนี่ยมันก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเองใช่ค่ะนี่ก็คิดไปแต่ก็ถ้าเราสนุกกับมันจริงๆค่ะมันก็ไม่เป็นอะไรถ้ามันลืมจริงตรงนั้นเราก็ทำให้มันเป็นอีกบทนึงในละครเวทีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่างานละครเวทีที่เป็นละครเพลงครั้งแรกเรื่องกองมันหาเนี่ยเนสสนุกค่ะแล้วคิดว่าจะทำให้ได้ดีไหมดีค่ะเพราะว่าละครเวทีเรื่องนี้นี่มันเป็นเนื้อหาที่แบบสนุกอะค่ะใครดูก็สนุกแล้วก็ทุกคนที่เล่นนะคะเขาก็มีความสามารถกันทั้งนั้นเนสคิดว่าเขาช่วยเนสให้มันดีเนสก็จะทำให้มันดีที่สุดกับละครเวทีเรื่องนี้ค่ะขอบคุณคุณเนสมากนะครับขอบคุณค่ะไม่มีใครทบมือเลยใจร้ายมากถ้าตบมืออย่างนี้นะต่อไปนะครับแล้วก็